สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสุวรรณนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิยีการคำนวณนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหัวข้อการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำด้วยคำสั่ง do while นะครับเนื้อหาในบทนี้นะครับเราได้เรียนรู้มาหลายหัวข้อแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเด็กๆค่อยๆติดตามไปนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2ตัวชี้วัดว4.2ม .1 ทับ2ครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายการเขียนโปรแกรมภาษาจวาวาด้วยคําสั่ง do while ข้อที่2นะครับเขียนโปรแกรมภาษาจาวาด้วยคําสั่ง do while และข้อที่3มครับมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ครับเอาละครับเด็กๆเรามาเริ่มทบทวนความรู้เดิมของเรานิดนึงนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยคําสั่ง do while เป็นการวนซ้ําแบบใดครับพอจําได้ไหมลืมหรือยังน่าจะยังใช่ไหมครับเพราะนั้นคําตอบคือ ใช่แล้วครับเป็นการทํางานแบบไหนครับต้องมีการทํางานมาก่อน1รอบนะครับจึงจะทําไปครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําไปครับไปทําโปรแกรมวนซ้ําแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทําคําสั่งออกนอก loop ในทันทีนะครับเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเราพิจารณาเป็นลักษณะของผังงานนะครับการทํางานเป็นยังไงครับเริ่มทําก่อนในส่วนของ body loop ใช่ไหมครับแล้วก็เช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงหรือว่าใช่ทําไหมครับวนซ้ากลับไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ออกนอกหลูปไปเลยนะครับเอาละครับเด็กๆคุณครูมีโจทย์ให้พวกเรานะครับได้ลองวิเคราะห์กันดูนะครับมาดูสถานการณ์โจทย์นะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับมีด้านกว้างส่วนสูงนะครับแล้วเราคํานวณยังไงครับก็นํากว้างคูณสูงก็จะได้เป็นพื้นที่ใช่ไหมครับ แต่ดูสถานการณ์โจทย์ดีๆครับเขาต้องการอะไรครับนอกจากต้องทําไมครับป้อนค่าความกว้างและความยาวเข้าไปแล้วสิ่งที่สถานการณ์ต้องการคืออะไรครับต้องมีการรับค่าไปเรื่อยๆจนทําไมครับถ้าเกิดว่าค่าที่ป้อนเข้ามานั้นเป็นศูนย์เดี๋ยวเขาจะมีการถามนะครับว่าป้อนเสร็จแล้วคำนวณเสร็จแล้วแสดงผลแล้วก็จะถามเราว่าจะทําคําสั่งต่อไปหรือไม่นะครับถ้าเราป้อนเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ทำไมครับก็จะวนซ้ําไปเรื่อย นะครับจนกระทั่งจนกระทั่งเราป้อนเลขศูนย์เข้าไปนะครับก็จะจบการทำงานนะครับพอได้ไหมครับนึกออกไหมเอ๊เราต้องนำหลักการของดูวายนะครับมาเขียนในที่ที่เขียนเป็นภาษาจาว่าด้วยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะครับมาลุยกันเลยเอาละครับเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาษาจาว่าขึ้นมานะครับก็คือเราใช้อะไรครับเ e ด b ีน n IDE นะครับ หลังจากนั้นเราเลือกไปที่ Java Application นะครับแล้วคลิก Next ได้เลยครับอย่าลืมนะครับต้องตั้งชื่อของโปรเจกต์ก่อนนะครับเอชื่อโปรเจกต์มีอะไรพิเศษนะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะชื่อนี้จะไปปรากฏเป็นชื่อของคลาสด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆพร้อมหรือยังในที่นี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ามีคลาสเข้ามานะครับแล้วก็มี1เมอดรอแล้วนะครับ เราจะเริ่มเขียนโค้ดแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมน่าจะพร้อมแล้วนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องทบทวนในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาจาวาก่อนนะครับเอเริ่มต้นเราต้องเขียนอะไรบ้างนะในสถานการณ์โจทย์ต้องมีการป้อนค่าเข้าไปด้วยใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยครับเราต้องตั้งค่าอะไรก่อนครับเพราะเดี๋ยวตอนแสดงผลนะครับเราต้องระบุใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราต้องการนําเสนอนะครับเป็นโปรแกรมในส่วนใดนะครับเพราะนั้นก่อนเริ่มต้นเขียนโค้ดต้อง กำหนดนะครับเมนโปรเจกต์ก่อนนะครับนั่นก็คือเลือกเป็นอะไรครับเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนตอนนี้นะครับพร้อมไหมครับเริ่มแล้วนะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราจะเริ่มเขียนนะครับครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรครับครั้งนี้มีการป้อนค่าเข้าไปด้วยซึ่งการป้อนค่าเข้าไปนะครับในภาษาจาวาเราต้องเลือกอะไรครับเลือก ไลบรารีนะครับที่ชื่อว่า Scanner นะครับเพราะนั้นคำสั่งก็คือทำอะไรครับ import java d o อะไรครับ o util นะครับแล้วก็ dot scanner นะครับพิมพ์ในส่วนใดสังเกตดูดีๆครับในหน้าจอพิมพ์ส่วนไหนครับก่อนคลา s นะครับก็คือก่อนจะเริ่มการทำงานของโปรแกรมของเรานะครับพอ import เข้ามาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาเราเขียนนะครับคำสั่งที่อยู่ในเมทอดหลักของเราแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ตดเด็กลองดูนะครับสิ่งแรกจากสถานการณ์โจทย์นะครับเราต้องทําอะไรครับสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งต้องมีการกําหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ตัวแปรของเราจะรับค่าทางคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นนะครับเพียงแต่กําหนดชนิดของตัวแปรให้ถูกต้องนะครับในโจทย์ระบุว่าเป็นจํานวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฮค่าวิดนะครับในที่นี้เราใช้เป็นชนิดอะไรครับชนิดอิน e ิเจอร์นะครับหรือว่าอินนั่นเองนะครับ ส่วนผลลัพธ์นะครับเราไม่ทราบว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานะครับจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉนั้นเราจองเป็นดับเบิลไว้ก่อนนะครับตั้งชื่อว่าเป็นตัวแปร a อเรียนะครับแล้วเราเพิ่มตัวแปรพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าโอเคเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตรวจสอบว่าการวนซ้ําของเราจะทํางานต่อไปหรือจะทำไมครับหยุดการทํางานนะครับเอาไว้ตรวจสอบตอนสุดท้ายนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆ เรากำหนดตัวแปรเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราต้องทำํำไมครับเขียนคําสั่งในส่วนที่จะทําการรับค่าจากคีย์บอร์ดจากการป้อนค่าใช่ไหมครับนั่นก็คือคําสั่งสแกนเนอร์นะครับอินพุเท่ากับ n e วนะครับก็คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะแล้วก็เริ่มส่วนคําสั่งที่เป็นการวนซ้ําเราใช้คําสั่งดูวายนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่คําสั่ง do แล้วก็ปิดกาเปิด โปรแกรมจะเติมปีกกาปิดให้อัตโนมัตินะครับเด็กๆเรามาระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มคําสั่งแรกเลยครับเวลาจะป้อนค่าใดๆก็ตามนะครับเราควรจะต้องมีข้อความนะครับแจ้งผู้ใช้นิดนึงนะครับว่าเอ๋ตอนนี้ที่เคอร์เซอร์กระพริบปึ๊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 บเขาต้องการรับค่าใดนะครับเพราะฉนั้นเราต้องทําไมครับแสดงข้อความออกมาก่อนนะครับก็ใช้คําสั่ง system o u t t print นะครับอันนี้ก็คือ print ln นะครับแล้วก็ทำไมครับ มีข้อความอยู่ภายในเครื่องหมายคําพูดนะครับเราก็ระบุตามที่คุณครูทําให้ดูเลยนะครับหลังจากนั้นทําอะไรครับก็รอรับค่าที่ป้อนจากคีย์บอร์ดใช่ไหมครับในที่นี้ก็คือนํามาเก็บในตัวแปร width นะครับเพราะนั้นก็ใช้คําสั่งอะไรครับ width เท่ากับ input next int นะครับเพราะเรารับเป็นจํานวนเต็มนะครับก็จะนํามาเก็บไว้ในตัวแปร width นะครับเพราะฉะนั้นส่วนสูงเหมือนกันเลยนะครับ ตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะคัดลอกได้เลยนะครับทั้งคําสั่งอะไรครับปริ้นแล้วก็คําสั่ง Input นะครับสบรรทัดน,นี้คัดลอกได้เลยเพียงแต่เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนข้อความจากวิดเป็นเป็น High เท่านั้นเองนะครับสังเกตดูนะครับในคําสั่งที่แสดงผลก็เปลี่ยนเป็น High นะครับตัวแปรที่รับค่าก็เปลี่ยนเป็น high เช่นเดียวกันนะครับหลังจากรับค่าเสร็จแล้วทาไมครับ Are a เ,เ,เท่ากับกว้างคูณ สูงนั่นเองนะครับก็จะให้ผลลัพธ์ออกมานะครับเก็บไว้ในตัวแปร area นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นทําอะไรครับแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับก็ใช้คำสั่ง print newline เหมือนเดิมนะครับ area of rectangle นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ตามด้วยชื่อตัวแปรของเรานะครับนั่นก็คือตัวแปร area นะครับเครื่องหมายบวกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนํามาบวกกันนะครับนามา เรียงต่อกันนะครับก็คือนำค่าที่อยู่ในแอเรียมาวางหลังจากข้อความนั่นเองนะครับคราวนี้น่าจะคำนวณเสร็จเรียบร้อยแต่ในโจทย์ทำไมครับระบุว่าจะทำการวนซ้ำไปเรื่อยๆหากไม่กดตัวเลขศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรับค่าเพราะนั้นมีข้อความบอกนิดนึงครับว่าทำไมครับถ้าต้องการที่จะทำงานต่อนะครับก็ทำไมครับไม่ต้องกดเลขศูนย์นะครับก็ทำไมครับรับค่าเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร โอเคได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบครับว่าจำไมครับเงื่อนไขนั้นโอเคไม่เท่ากับศูนย์ใช่หรือไม่นะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขจำไหมครับก็จะวนกลับไปทาตรงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จหรือว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขก็จะทําคําสั่งบรรทัดถัดไปนะครับนั่นก็คือแจ้งว่าอะไรครับตอนนี้คุณออกจากโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะครับพร้อมไหมนะครับ น่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่ามาดูกันต่อเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำไมครับสั่งให้โปรแกรมของเราเริ่มทำงานครับไปที่เมนูรันนะครับแล้วก็เลือก Run Main Project นะครับเราก็จะดูผลลัพธ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสังเกตเห็นผลลัพธ์ไหมครับเราลองป้อนตัวเลขเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวคุณครูขยายให้นิดนึงนะครับตอนแรกที่เขาถามนะครับก็คือความกว้างใช่ไหมครับวิดข้าวิดเราป้อนเป็น4ครับ ค่าหายป้อนเป็น6นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ6คูณ4ได้24นะครับแล้วก็ถามว่าจะทำงานซ้ำต่อไหมคุณครูลองป้อนเป็นเลขอื่นนะครับป้อนเป็นเลข9นะครับคำสั่งจะทำาะไรครับวนซ้ำต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่ตรงกับเงื่อนไขเนาะนะครับก็จะรับค่านะครับค่าต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเขาถามอีกคราวนี้ถ้าเราป้อนเป็นทำไมครับเป็นตัวเลขที่ตรงตามเงื่อนไขล่ะ ในที่นี้คุณคป้อนเป็นอะไรครับป้อนเป็นค่าอื่นก่อนใช่ไหมครับ8กับ12แล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนาะนะครับได้เป็น96คราวนี้ป้อนเป็นเลข0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงต่างเงื่อนไขเป็น True หรือเป็น False ครับเป็น False เพราะฉะนั้นออกนอก l ูปนะครับที่เราเขียนในโปรแกรมก็คือทำไมครับก็จะแสดงข้อความนะครับว่าทำไมครับ you want to exit นะครับก็คือออกจากลูปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แสดงว่าตรงตามเงื่อนไขนะครับได้ไหมครับเด็กๆน่าจะได้ใช่ไหมครับใครที่ไม่ทันสามารถที่จะหยุดนะครับค่อยๆดูทีละสไลด์ก็ได้อะละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับขั้นตอนต่างๆในการเขียนโปรแกรมจาวาแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูแล้วนะครับพร้อมไหมครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับให้พวกเราเปิดนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาจ a v าเลยครับตามที่พวกเราถนัดนะครับ อาจจะเป็น Netbean ก็ได้นะครับหรือเป็นเครื่องมือตัวอื่นก็ได้นะครับที่ใช้สําหรับเขียนจ a ว่านะครับในตัวอย่างนี้คุณครูจะใช้เป็นเครื่องมือออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าออนไลน์จาว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะพร้อมสําหรับการเขียนโปรแกรมภาษาจ a v าแล้วนะครับเด็กๆสังเกตดูนะครับจะมี c l a s s Main อยู่นะครับแล้วก็มี Met h o d Main นะครับรอให้เราเขียนอยู่นะครับพร้อมไหมน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรก import ในส่วนของคําสั่งนะครับที่เชื่อมโยงกับการป้อนค่านะครับทางคีย์บอร์ดก่อนนะครับนั่นก็คือ import Java. อะไรครับ util. ss. อะไรครับ Scanner ใช่ไหมครับอ่าพิมพ์ตามก่อนเลยนะครับต้องเขียนตรงไหนครับเด็กๆก่อนคลาสนะครับก่อน Class นะครับด้านบนนะแล้วอย่าลืมนะครับต้องจบด้วยเครื่องหมาย s e m i c o l o n นะครับ ไม่อย่างนั้นเวลาเราสั่งทํางานนะครับโปรแกรมจะทํางานผิดพลาดนะครับแล้วต่อมาครับเริ่มทําการกําหนดนะครับตัวแปรต่างๆที่เราต้องใช้งานได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมี high มีอะไรครับมี width ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วมีอีกหนึ่งตัวแปรใช่ไหมนั่นคืออะไรครับตัวแปร OK เคนั่นเองนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบอะไรครับว่าจะวนซ้ําหรือไม่นะครับและอย่าลืมนะครับ การแสดงผลของเราต้องมีตัวแปรมารองรับนะครับนั่นก็คือ area นะครับเป็นชนิดที่แตกต่างนั่นก็คือ double นะครับเอาละครับตอนนี้ตัวแปรพร้อมแล้วนะครับทำในส่วนไหนต่อครับเริ่มกําหนดในเรื่องของการใช้งานอะไรครับทาสั่งที่จะป้อนค่าทางคีย์บอร์ดก่อนใช่ไหมครับนะครับลองพิมพ์ตามที่เราออกแบบไว้เลยนะครับนะสแกนเนอร์อินเท่ากับ new สแกนเนออะไรครับเอ๊ะ คำสั่งอะไรครับเด็กๆเราต้องบอกนะครับว่าเรารับค่าจากที่ใดนะครับก็คือซิสเต็มนะครับจะสังเกตเห็นว่าเครื่องมือนะครับบางครั้งเขาจะมีออโต้ขึ้นมาให้นะครับก็จะช่วยเราในเรื่องของวยากรในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับคราวนี้ก็เข้ามาสู่ในส่วนของโปรแกรมในส่วนอะไรครับการวนลูปนะครับเริ่มที่คําสั่งดูนะครับแล้วก็เริ่มจากอะไรครับ แสดงข้อความนะครับว่าจะเริ่มรับค่าข้อมูลใดก่อนนะครับใช้คำสั่ง system.out.println นะครับเด็กๆพิมพ์ข้อความได้เลยครับระวังนิดนึงนะครับเครื่องหมายคําพูดต้องเป็นเครื่องหมายคําพูดที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับบางครั้งบนหน้าจอเราเห็นเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจนะครับเรียบร้อยนะครับเว้นวรรคนิดนึงนะครับแล้วด้านหลังอย่าลืมอะไรครับสไนเปอร์ลอนนะครับ เราแสดงค่าเสร็จแล้วเขาวนี้ทำไมครับใช้คำสั่งในการรับค่านะครับจากคีย์บอร์ดนะครับให้วิดมีค่าเท่ากับ Input ที่เราป้อนเข้ามานะครับได้ไหมครับค่อยๆนะครับระวังผิดนะครับเด็กๆเพราะว่าถ้าเราพิมพ์คำสั่งผิดนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะแจ้งข้อผิดพลาดกับเรานะครับเรียบร้อยนะครับได้หนึ่งค่าแล้วนะครับค่าวิดนะครับต่อไปก็เป็นค่าของฮายนะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนข้อความนะครับในข้อความที่เราแสดงผลนะครับกับตัวแปรที่เราจะนําไปเก็บเท่านั้นเองนะครับจริงๆขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆสามารถทําไมครับก o py p a s เพได้นะครับพวกเราน่าจะถนัดอยู่แล้วนะครับอ่าค่อยๆพิมพ์ตามนะครับเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้เป็น high นะครับแล้วก็นำค่าที่ได้จาก คีย์บอร์ดใช่ไหมครับนำไปเก็บไว้ในตัวแปร High เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับเด็กๆเนาะเราต้องฝึกสังเกตนะครับการทำงานบางอย่างนะครับจะมีรูปแบบที่ทไมครับคล้ายกับของเดิมที่เราเคยศึกษามาแล้วนะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการแก้ปัญหานะครับจากสถานการณ์ใหม่ๆได้นะครับตอนนี้ได้สองค่าเรียบร้อยต่อไปําการประมวลผลนะครับแอเียเท่ากับสี่เหลี่ยมุมฉากไฮคูณวิดนะครับ เรียบร้อยนะครับคำนวณเสร็จแล้วก็อะไรครับทำการแสดงผลนะครับ system. out. print newline อีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆถ้าเราแสดงผลเฉพาะค่าของตัวแปร area นะครับผู้ใช้อาจจะงงนะครับอยู่ดีๆก็มีตัวเลขปรากฏขึ้นมาไม่ทราบว่าตัวเลขนั้นคือตัวเลขอะไรนะครับวันนั้นเราต้องมีข้อความนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าก่อนจะถึงตัวเลขนั้นนะครับค่าที่ปรากฏนั้นเป็นค่าอะไร นในที่นี้ก็บอกว่าเป็นอะไรครับเป็น area of rectangle นะครับแล้วก็บอกว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเครื่องหมายบวกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการนําค่าใน area มาวางต่อกันนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการถามนะครับว่าจะต้องการทําคําสั่งวนซ้ําหรือไม่นะครับเราก็แสดงข้อความแจ้งเขานิดนึงนะครับ อันนี้เด็กๆน่าจะคุ้นชินแล้วนะครับคําสั่งในการแสดงผลนะครับได้แล้วเนาะคราวนี้เหลือการฝึกพิมพ์แล้วครับข้อความอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับค่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมด้านท้ายสิมิคอลอนครับแล้วก็รับค่าเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรโอเคใช่ไหมครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับการวนซ้ำนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับ สังเกตคำสั่งไหมครับคำสั่งจะซ้ําๆของเดิมใช่ไหมครับเราสามารถนํากลับมาใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของการวนซ้ำน่าจะครบไหมครับเด็กๆน่าจะครบแล้วนะครับตามที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับคราวนี้เหลือส่วนไหนส่วนไหนครับส่วนเงื่อนไขนะครับดูเงื่อนไขจะอยู่ตรง y ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บเลยนะครับโอเคถ้าไม่เท่ากับ0นะครับก็จะทำไมครับย้อนกลับไปทำคำสั่งตรงดูนะครับในบรรทัดที่16นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าทำไมครับไม่ตรงตามเงื่อนไขก็จะทำไมครับหลุดออกนอกลูมมานะครับแล้วก็แสดงข้อความบอกนิดน,นึงนะครับว่าจบการทํางานแล้วหรือว่าออกจากลูปมาแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในโปรแกรมนะครับจะมีบางเครื่องหมายนะครับที่เวลาเราพิมพ์อย่างเช่นวงเล็บเปิด เขาจะเติมวงเลบปิดให้อัตโนมัตินะครับอย่างเช่นปีกกาเปิดก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะเติมปีกกาปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเด็กลองสังเกตดูนะครับเอ๊ถ้าเกิดว่าเพียงเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยใช่ไหมครับลองดูซิว่าโปรแกรมจะสามารถทํางานตามที่เราออกแบบไว้ได้หรือไม่นะครับคลิกที่รันได้เลยครับเอ้าทาไมถึงปรากฏเป็นข้อความสีแดงแดงไม่เหมือนกับที่เราออกแบบไว้เลยครับเกิดอะไรขึ้นครับแจ้งได้ว่ามี1 e r r o r ออืม เออร์เอร์อะไรนะเด็กๆลองดูสิครับลองสังเกตรครับเออร์เลอร์อยู่ตรงไหนลองดูในโค้ดของเราเลยครับเราพิมพ์อะไรตรงไหนผิดหรือเปล่าลองดูเลยครับเจอไหมครับเอตรงไหนนะที่กูโจทําผิดเจอไหมลูกไม่น่าจะมีนะหรือว่ามีสังเกตดูด้านล่างนะครับตรงเออร์เลอนะครับเขาจะมีการบอกใบ้บอกใบ้อะไรครับ ตรงคำว่า main. java ตามด้วยอะไรครับตัวเลขใช่ไหมครับ31แสดงว่าจุดที่ผิดพลาดอยู่บรรทัดที่31เมื่อกี้นี้ทำไมครับปีกาเกินมากูโจลองลบดูนะครับลองสั่งรันใหม่ครับเป็นยังไงครับทำงานได้แล้วนะครับพอนั้นเวลาเจอข้อผิดพลาดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเด็กๆเราสามารถทำไมครับทำการ d e บั g หรือว่าหาข้อผิดพลาดได้ง่ายๆเลยนะครับนะตอนนี้ลองพิมพ์ข้อความลงไปเนาะนะครับถ้าเกิดว่าวิเป็น4 หาเป็น5้านะครับก็จะแสดงผลออกมาแต่ว่าแสดงผลออกมาไม่ค่อยสวยเลยอะแอเรียติดกับตัวเลขเลยนะครับปกติแล้วภาษาอังกฤษเราทำไมครับข้อความกับตัวเลขเราต้องเวนน้นวรรคนิดหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปปรับในส่วนของโค้ดเรานิดน,นึงเนาะนะครับตรงไหนนะที่ติดกันเมื่อกี้นะครับบรรทัดไหนครับเด็กๆอ่าบรรทัดที่22นะครับเวนบน้นวรรคนิดหนึ่งนะครับ นะแล้วเราลองสั่งรันใหม่ครับได้ไหมครับคราวนี้ไม่น่าจะมี e อ r ร์แล้วนะแล้วการแสดงผลน่าจะทำไมครับตรงตามไวยากรณ์แล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับลองป้อนตัวเลขเลยครับสมมติวิดเป็น6เนาะหายเป็น10นะครับผลลัพธ์เป็น60นะครับสวยงามแล้วนะครับนะแล้วคุณคุณลองป้อนศูนย์ก็ทำไมครับจบการทํางานเลยนะครับคราวนี้นะครับโปรแกรมของเราน่าจะทํางานได้สมบูรณ์ดีแล้วนะครับได้ไหมครับ เด็กๆน่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับสุดยอดเลยนะครับอาล่ะครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราทํางานเป็นกลุ่มกันนะครับให้พวกเราจับกลุ่มกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วร่วมกันเขียนอัลกอริทึมนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมภาษาจาวานะครับที่มีการวนซ้ําด้วยคําสั่ง do while นะครับจากสถานการณ์ต่อไปนี้ลองดูนะครับในสถานการณ์ก็คือเราต้องการของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับที่ราคา620บาทนะครับ ถ้านักเรียนต้องการเก็บเงินนะครับวันละ10บาทนะครับเพื่อซื้อของเล่นชิ้นนี้นะครับโดยเก็บเงินทุกวันและเก็บเพิ่มวันละ1บาทจาก10บาทก็เป็นอะไรครับเป็น11บาทนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งได้เงินครบนะครับนักเรียนจะได้นําเงินไปซื้อของเล่นนะครับเอจากสถานการณ์แบบนี้เราจะออกแบบเป็นอัลกอริทึมแล้วเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะนะครับลองปรึกษาหารือกันในกลุ่มนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากได้ศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการปฏิบัตินะครับในส่วนของการวนซ้ําด้วยคําสั่งดูวายนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทั้งทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์อย่างง่ายแล้วนะครับในการออกแบบนะครับเราจะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมนะครับในการออกแบบนะครับโดยการแยกแยะนะครับส่วนที่สําคัญนะครับเก็บออกมานะครับส่วนใดที่ไม่สําคัญนะครับเราตั้งมตครับตัดออกไปได้นะครับหลังจากเราทําการวิเคราะห์และออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลงมือปฏิบัตินะครับโดยการนําไปเขียนเป็นภาษาต่างๆนะครับในที่นี้ก็คือเราประยุกต์ใช้ในการเขียนภาษาจาวานะครับซึ่งจะเป็นการทำไมครับช่วยในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะครับให้พวกเราส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อเป็นการแสดงผลงานของเรานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อขยายความรู้ร่วมกันครับ เอาละครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับในเรื่องของการใช้คําสั่งวนซ้ําในลักษณะต่างๆนะครับแล้วกิจกรรมนะครับที่คุณครูจัดให้พวกเรานะครับพวกเรามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนครับอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการฝึกฝนนะครับเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆนะครับทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วเด็กๆคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับจะนําไปใช้ประโยชน์กับใครได้บ้างครับ ให้พวกเราลองประเมินความรู้ของพวกเราดูนะครับแล้วก็ทักษะที่เกิดจากการปฏิบัตินะครับดูซิว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวานะครับด้วยการใช้คําสั่งบนซ้ําแบบคําสั่งดูวายนะครับสามารถนําไปออกแบบแล้วพัฒนานะครับเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเรานะครับหรืออาจจะทําในรูปแบบของอะไรครับโครงงานนวัตกรรมเลยก็ได้นะครับพวกเราลองปรึกษาหารือกันในกลุ่มนะครับแล้วเวลาเราลงมือทําอะไรแล้วก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับ เผยแพร่สู่สาธารณะด้วยนะครับ <_ C ell an> เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเด็กๆคงต้องติดตามกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ